สวัสดีค่ะน้องฟ้าวิถีอีสานค่ะสวัสดีครับเป็นวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมต้อนรับคลิปนี้กับพวกพ่อน้องยองมาตักเนาะน้องฟ้าเนาะครับผมครับเมื่อนี้กับน้องฟ้ากับมาสวัสดีปีใหม่น้ำเนี่ยนะครับเนาะเบาไงว่าจะพึ่งผ่านพ้นไปพี่น้องครับต้อนรับเทศกาลปีใหม่เนาะน้องฟ้าเนาะเมื่อคืนนี่กับพากันเข้าดาวพี่น้องครับเมื่อนี้กับวันที่1มกราคมพี่น้องครับพ.ศ. 2565บัดนี้พี่น้องครับกะเมื่อนี้กะเลยพาน้องฟ้ามารอทงรทานน้องฟ้าเนาะเมื่อนี้กับพากันมาเบิ่งงัวเบิ่งควายพี่น้องครับกะมาเบิ่งมาอัปเดตน้องทันว่าน้ำแน่จ้ะน้องฟ้าเนาะเป็นจังได๋แข็งแรงบ่พี่น้องครับเมื่อนี้กะนี่ล่ะพี่น้องครับอยู่ที่ทุ่งนาวิถีอีสานเฮาพี่น้องครับผมเมื่อนี้ก็ได้บ่โอ้เมื่อนี้กะอันงัวเฮาไปทางไหนก็ลูกงัวเฮาอยู่สวนน้ําฝนติอยู่ฝั่งนั่นพี่น้องครับมันมีแต่งัวน้อยพี่น้องครับอันนี้กับบุญเติมพี่น้องครับผมครับบุญเติมเนี่ยเพิ่นกะเลาะมาหากินหญ้าเด้พี่น้องครับมากับหมู่เพิ่นตัวพี่น้องครับมากับบักหยังแน่ก่อโอ้มากับอ้ายมากับเอื้อยมากับเห็นบ่นั่นเออมันสิซ้นแล้วเอียนน้องนินสิซ้นเอาบุญเติมแน่บักปองแน่บักมองบักเบาบักขุดบักหยังก็บักปองอีหยังก็อีเพชรบ่อีหยังอันนั้นแล้วก็ดอกจันดอกจันอันนี้บักมองนี่พี่น้องครับผมครับนี่บักมองกับน้องพี่น้องเอ้ยเพิ่นแดดฮ้อนหลายพี่น้องครับผมครับมานี่มองมาเออมาพี่น้องครับผมครับมื้อนี้มาอัปเดตน้องธันวาซะก่อนธันวาโอ้ลงขี้ตมเลยเด้อนี่พี่น้องครับผมมื้อนี้เพิ่นน่ะคักแน่หลายพี่น้องครับผมครับสําหรับน้องธันวาช่วงนี้ก็ถือว่ากําลังแข็งแรงเนาะครับเนาะท่านว่าเฮาเดี๋ยวมันมาบ่ได้ดอกพุ่นแม่นปลูกไว้พุ่นอยู่ท่านว่าพี่ก่อนเฮาพี่พอเบิ่งก่อนน่ะบักปองบักปองเป็นหยังเบิ่งนั่นครับผมครับนี่น้องน้องอีหยังก่อนนี่น้องท่านว่าน้องครับผมครับโอ้พี่น้องครับผมครับแขวเพิ่นตัวนี้นี่ขาวแล้วเนาะน้องฟ้าเนาะเออพี่น้องครับมื้อนี้ม่อมแม่มขนาดเลยเพราะว่ามื้อเช้านี่แม่เพิ่นพาลงน้ําบ่ห่วงดอกมันนั่นซื่อเบิ่งพี่น้องครับผมครับอันนี้ก็พากันลงเก็บตมเพื่ออาบน้ำเลยมื้อเช้านี่แม่เพิ่นพาลงพี่น้องครับนี่อื้อมักเกาข้อบ่เนี่ยน้องฟ้าเกาข้อให้เขานะอื้อเบิ่งพ่ออยู่ทางนี้โอ้ฮะน้องฟ้าอยู่นี่บัดนี้พ่อเกาข้อนุ่มมักเกาข้อคืองัวบ่นี่ครับผมก็ถือว่าแข็งแรงดีอยู่เนาะน้องฟ้าเนาะสําหรับน้องท่านว่าเพิ่นกะเบิ่งเขียวเนาะเบิ่งดูเบิ่งเนาะให้เบิ่งก่อนล่ะเขียวขาวแล้วเขียวขาวแล้วนะครับผมครับผมก็ถือว่าเพื่อนอาจจะออกซ่าช่วงนั้นอาจจะเหงือกอาจจะโป๊กอยู่เนาะน้องฟ้าเนาะนี่ครับผมก็ถือว่าเรื่องดีอยู่ดอกพี่น้องครับผมครับก็ถือว่าล่ะพี่น้องครับก็ถือว่าแข็งแรงเติบละพี่น้องครับผมกำลังดื้อกำลังดื้อกำลังส้นพี่น้องครับผมครับสำหรับน้องธันวาน้องเป็นน้องของบุญเติมน้องของบุญเติมเพิ่นก็เติมเกิดก่อนครับเพิ่นก็มักกันตัวกับน้องฟ้าถือกันดีเพราะว่าน้องฟ้าอุตส่าห์ตั้งชื่อให้เขาเนาะน้องฟ้าเนาะแต่บ่ค่อยมาหาปันแต่ยันแม่มันหนูยันแม่มันซนมันแล้วบ่ค่อยมานอนดีพี่น้องครับผมครับกะเดี๋ยวกะสําหรับนี่ล่ะพี่น้องครับผมครับก็เลยได้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศพี่น้องครับวันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นําแน่สําหรับทางช่องภาษาเฮาเนาะน้องฟ้าเนาะสําหรับเสือพี่น้องครับผมครับสําหรับผู้ที่ทายสำหรับผู้ที่ท้ายซื้อน้องทันบ้าพี่น้องครับเดี๋ยวห้อยจะส่งหลังปีใหม่แล้วนะครับเนาะพี่น้องครับผมครับนี่เพิ่นน่ะอันนี้ก็กินนมกับบ่ทันได้ไปได้พี่น้องครับแม่เพิ่นก็อยากห่วงนมจักหน่อยอยู่ดอกพี่น้องครับผมกินแน่เพิ่นก็กินทําได้ทํานึงก็อยากให้เซาก็บิดนี้หยังไปนะครับเนาะก็เอากลับไปนั่นแหละครับพี่น้องครับผมก็แข็งแรงตามธรรมชาติเพิ่นอยู่พี่น้องเซาแม่พาลงตมพี่น้องครับคักแน่หลายพี่น้องพี่น้องครับผมฮู้ตัวพี่น้องครับเนี่ยเอาเขาเลี้ยมือแน่น้องฟ้านั่นหอยลุงครับผมก็เลยพากันมาใหญ่งัวใหญ่คุ้ยลำแนบพี่น้องครับช่วงนี้ก็แดดฮ้อนพี่น้องเพราะว่าทีมงานช่วงนี้เพียแคมยืนน้องฟ้าเนาะเพิ่นละเพิ่นเข้าดาวเด้อพี่น้องครับทีมงานกันเลยก็เลยเป็นหน้าที่ของน้องฟ้ามื้อนี้ได้มาใหญ่งัวใหญ่คุ้ยพี่น้องครับผมแต้มแก้มจำเพิ่นน่ะพี่น้องครับผมสําหรับน้องบุญเติมพี่น้องครับผมครับก็ถือว่าสวยงามโอ้น้องท่านว่าเนาะโอ้ยลืมชื่อไปนะครับผมมาไปกินนู่นแล้วแม่ไป
กินนุ่มพี่น้องครับผมก็ยังบ่ทันว่าแข็งแรงปานใดก็ยังขยังพี่น้องครับผมแต่ว่าเนี่ยมองมองนี่ก็กำลังดื้อพี่น้องครับผมตัวนี้กำลังหัดชนคนนี่ทำเนี่ยเพิ่นน่ะมานี่ลูกมาเดี๋ยวจะให้น้องฟ้าพาขี่อยู่บักมองขี่บ่ลูกขี่กล้วยบ่บ่ขี่แต่บ่ขี่นี่ครับผมครับก็คือภาพบรรยากาศนะครับเนาะกลับมาทักทายกันพี่น้องครับผมครับสำหรับปีใหม่นี่นะครับเนาะพอมาทางจองภาษาเฮาก็บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งปานใดน้องฟ้าเนาะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องครับก็ถือว่ามาสวัสดีปีใหม่คิดว่าหลายมองหลายบอนก็คงจะม่วนสนุกสนานกันไปเนาะครับเนาะผ่านพ้นไปละพี่น้องครับครับวันนี้ก็เริ่มพักผ่อนพักหยังกันพี่น้องน้องพี่น้องแล้วก็จะกลับมาสู่โหมดของการทำงานคือเก่าน้องฟ้าเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังละพี่น้องครับผมสำหรับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องครับซึ่งถือว่ากำลังมาแรงพี่น้องครับสำหรับโอไมครอนน้องฟ้าหัวจักบอกโอไมครอนนี่เป็นโควิดชนิดใหม่แม่นบ่ลูกจ้ะมีความหนาย่านจังได๋มีความหนักกลัวจังได๋ครับผมตัวนี้มันติดเร็วโอ้มันติดเร็วติดง่ายครับผมระมัดระวังพี่น้องครับผมครับไปมองคนหลายๆก็ต้องใส่แมสก์นั่นแน่จ้ะแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมเนาะจ้ะหักแน่พี่น้องครับผมนะพี่น้องครับผมครับนี่เดี๋ยวเฮาจะพากันไปไล่ง่วพี่น้องครับเขาคอเมื่อกี้นี่ก็ง่วไปกินมักอีหยังเพิ่นเนาะน้องฟ้ามักซารี่เด้กินข้าวโพดเพิ่นพี่น้องเอ้ยง่วก็ได้ง่วหน่อยก็ดื้อๆพี่น้องอ่ะไปพี่น้องครับเดี๋ยวพากันเลาะพี่น้องครับผมบุญนี่ก็เพิ่งเอาเขาพ่มเขาเงาพี่น้องครับสำหรับกล้วยก็ได้ไปจังได๋น้อมปันไปพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาไล่ง่วเขาคอกันน้องรู้น้องฟ้าเนาะไปๆๆพี่น้องติดตามกันนั่งดื้อพี่น้องครับไปคอก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 ครับพี่น้องครับบ่ไปน้ำแม่ได้พี่น้องพากันดื้อเปลาะทงเลาะทาพี่น้องครับไปหากินของเพื่อนเดี๋ยวสิได้อีเพชรนี่ก็สิได้ผูกเชือกพี่น้องครับบัดนี้ต่อไปนี่ไปๆๆคอกคอกไปเออไปอยู่คอกพุ่นเฮ้ยไปพี่น้องครับผมเดี๋ยวไล่ไปคอกสักก่อนพี่น้องครับติดตามกันไปไปไล่ต้องไล่แบบขังไว้ในคอกพี่น้องครับผมแบบนี้ดื้อแบบนี้พี่น้องจับมือจะไล่ดื้อจับเติมหาตัวตัวหาตัวเหมือนเติมนี่กำลังดื้อพี่น้องครับผมกับปั๊บไปน้ำเอื้อน้ำไอ้กำลังดื้อน้ำกัดเลยช่วงนี้ก็ได้บ่อยู่น้ำแม่บ่อยู่น้ำแม่บ่กินฮอดบ่อยู่กินฮอดนมไปเฮ้ยเหลือยังมันยังอันบักควายกินอ่ะอันบักควายมันจะสิพาไปหากินซั่วเด้มันพาไปหาหลอกคือจังเฮ้ยคอกคอกเฮ้ยไปพี่น้องครับห้องเดี๋ยวไล่ไปคอกพร้อมกันพี่น้องครับอ่ะโอ้พี่น้องครับผมครับเพื่อจะไล่เพื่อจะแล่นเข้ามาพี่น้องเอ้ยฮะสุดยอดเลยน้องฟ้าเนาะโอ้ไล่ยากบ่น้องฟ้าไล่งัวสุดยอดเลยเนาะพี่น้องครับผมวันนี้ฮอดพี่น้องครับผมบุญเติมมาฮอดนี่กินนมแม่เลยครับปิดไปก่อนลูกน้องชอบไปเนาะลังดื้อพี่น้องครับงัวหน่อยก็ได้เดี๋ยวนำนะอ่านปิดแล้วนี่ปิดเด็กนะมาเทิงนะทั้งนั้นเลยดีเด้นี่ใส่นี้อ่ะเรียบร้อยลองครับผมมือนี่เฮาเออลองครับผมหิวนมยางแห้งไปแล้วครับผมเพิ่นเติมเฮาเออนี่กะแม่เพิ่นบ่ได้เอาออกเนาะน้องฟ้ามือนี่เนาะเอาออกอยู่แต่เอาเขาตะเวนโอ้มันแดดฮ้อนจ้ะเลยเอาเขามาแต่ว่าซุมพื้นยังบ่ได้เขามาไปแล้วครับคำแสนแน่นี่อย่างแน่ของเงินแล้วก็ใครอีกขาวบ่อีขาวแล้วกะก็อันอีดาวดาวแล้วก็ไผอีกแค่นี้ล่ะเตี้ยมึงพี่น้องครับผมครับเพิ่นกําลังกินนมพี่น้องเอ้ยขัดแน่หลายฮะแม่มันบ่ได้ขายแม่มันหวงเตี้ยน้องแดงกําลังกินนมพี่น้องครับผมครับเพิ่นไปเลาะอยู่เบิดมื้อพี่น้องครับคําบ่ไรมาคอกก็คือสิบ่ได้กินนมพี่น้องครับผมครับไปเล่นแต่น้ําหมูครับผมเอาเขามาไว้ในคอกนะครับก็จะอัดฟางให้เพิ่นเนาะน้องฟ้าเนาะ
ินฟางกินเฟื่องไปพี่น้องครับผมครับเพราะว่ามึงเชื่อนี่แหละพี่น้องครับผมครับนี่ดื้อพี่น้องครับนี่สองตัวนี่เป็นไงกูมูสิเดหาเสื้อหาหยังมาผูกพี่น้องครับผมครับนี่โดยเฉพาะดวงจันทร์นี่ก็ดื้อคือกันนี่ดวงจันทร์นี่ก็ได้ดวงจันทร์แม่สีเป็นชั้นใดหัวหน้าทิ่มดวงจันทร์เนี่ยมันพามูไปแต่ลูกโอ้อีกอีนั่นเด้อีเพชรเด้อีอันนั้นเป็นสำรองสำรองอีดวงจันทร์โอ้เป็นแก่งตัวนี้แม่บอกอยู่นี่แม่เป็นแก่งแล้วครับผมมาเนี่ยอันนี้เด้น้องกันชมงามไปไหนน้องชมงามเฮาน้องชมงามเป็นยังก็ไปเราออกไปน้องฟ้าเมื่อนี่โอ้ออกไปอยู่แต่เอาเขาจะเว้นที่โอ้ไปไหนได้ลูกไก่ได้ลูกไปน้อนี่เบิ่งพี่น้องกันบังคับเดี๋ยวเอาอันจูงมาเขาห่มนะจูงมาพี่นะจูงน้องกันชมงามมาพี่ก่อนเออจับนี่นี่จับมันนี่ก็ได้นี่นี่พี่น้องครับผมครับนี่น้องโอ้อะนี่น้องป้าเป็นผู้เลี้ยงน้องครับผมครับน้องน้องชมงามเฮาเนาะน้องป้าเนาะฝากอ่ะเขาคอยจับมาก่อนต้องจับพ่อล็อกจุออกขมาก่อนแดดฮ้อนมามาลูกมาเอากล้วยให้กินไปเมื่อนี่เอาให้แล้วเฮ้ยเออก็มูเฮ้ยโอ้เบิ่งพี่น้องครับอันนี้น้องฟ้าเลี้ยงเองเลยบ่น้องชมงามก็ไม่ได้เลี้ยงเองดอกกะกับมันลูกมันให้กล้วยมันกินอันนี้นี่น้องชมงามนี่กําลังจะได้ลูกอีกแล้วน้องลูกเนาะกับอีกบ่กี่มื้อพี่น้องครับผมครับตอนนี้ก็คล้องแล้วพี่น้องครับเพราะว่าปกติเนี่ยกําหนดคลอดเพิ่นนี่ปีใหม่น้องลูกเนาะจ้ะรอๆก่อนรอปีใหม่แล้วพี่น้องครับแต่ว่ารู้สึกว่าก็น่าจะรุ่นพี่น้องครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนแน่จักอาทิตย์นึงก็ได้เนาะมันก็แล้วแต่จังหวะมันพี่น้องครับเป็นกับบ่แน่นอนปานใดพี่น้องครับผมครับอาจารย์นั่นแน่จูงมาพี่ได้บ่เพิ่นมาบ่มาลูกมามาลูกมาพี่มาพี่เฮาขอความพี่มาพี่น้องครับโอ้มาบ้านนอนสอนง่ายตัวไปมั้ยปอง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 นี่ครับโอ้พี่น้องครับผมบ่อยากตีกเด้อวันนี้บ่ได้กินนมแม่พี่น้องครับปองอะไรน้องฟ้าอ่ะพอละพอละเอาอันเอาน้ำใส่ผลนะลูกเอาน้ำใส่ถังเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำน้ำมันเต็มแล้วนี่ครับผมสำหรับน้องชมงามนี่กะเออใส่พี่เด้ออืออันกะนี่แหละครับพี่น้องครับการตอนนี้ก็ได้มุ่งกะไข่แน่น้องฟ้าเนาะเพิ่นก็มีหมองอยู่เนาะมันพี่ก็เนาะมันคือเหมือดเหมือดเนาะพี่น้องว่าเป็นพี่ลงมาชมงามเดี๋ยวมาให้พี่น้องพี่น้องครับครับมาลองวิเคราะห์พิจารณาน้ำแน่พี่น้องเอ้ยสำหรับงัวนี่พี่น้องครับเป็นจังไดพี่น้องครับทีมงานวิถีอีสานนี่ได้งัวได้ควายมานี่รู้สึกว่าได้งัวมาตัวนึงควายตัวนึงเนาะน้องฟ้าเนาะแต่ว่าเป็นหยังคือได้แต่ตัวทึกแต่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้องชมงามนี่ตอนนี้ก็ล่องรอลุ้นอยู่แม่นบ่น้องฟ้าน้องฟ้าคิดว่าเพิ่นสิได้ผู้ชายหรือมีหญิงครับผมผู้ชายคือจักฮ้วยคือฮู้ได้จังไดเบิ่งแบบไหนคือบางสันวันนี้ตาบอกว่าชมงามเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงไงโอ้ชมงามน่ะจะได้ไม่ยิ่งเนาะครับผมมันก็ท้องก็ใหญ่อยู่ดอกท้องครับผมท้องใหญ่พี่น้องครับผมแต่เก่าก็เพิ่นก็ว่าให้เบิ่งหัวนมนั่นแหละพี่น้องครับแม่นบ่พี่น้องครับเบิ่งได้เบิ่งหัวนมพี่น้องครับผมนมเป็นสั้นๆลงพี่น้องครับแต่ว่าก็ยังนมยังเหี่ยวๆอยู่ได้พี่น้องยังบ่แบบคือบ่ตึงปานใดล่ะพี่น้องครับผมหัวนมเพิ่นหัวนมสั้นลงสิเพิ่นว่ามันแม่นบ่พี่น้องครับสิเป็นผู้ชายเพิ่นว่าคำนมแบบบ่ทอกันแบบออกอันนั้นสิเป็นไม่ยิ่งบ่พี่น้องครับเรื่องใดก็จังรอรุ่นกันพี่น้องครับผมครับนี่ก็ว่าจิ้มเพิ่นก็ถือว่าบวมเติบอยู่พี่น้องครับผมครับเริ่มหยังกันละพี่น้องครับผมสำหรับน้องชมงามเฮาเนาะน้องฟ้าเนาะถือว่าสวยงามอยู่ดอกพี่น้องครับผมครับเพิ่นก็ได้ก็ยังว่ารอรุ่นกันได้เบิ่งเด้อว่าออกมาแล้วจะเป็นจังใดพี่น้องครับผมครับจะสมโตบ่สมแม่บ่น้องฟ้าเนาะจ้ะสำหรับน้องชมงามพี่น้องครับถือว่าเป็นสาวงามประจำข้อก็ว่าได้แม่นบ่น้องฟ้าเพราะว่าช่วงนี้ก็เลยบอกไงว่าบ่ค่อยได้ออกเนาะน้องฟ้าเนาะเพราะว่าเพิ่นว่ามันแบบว่าอย่ามันใกล้สิออกลูกแล้วพี่น้องครับก็เลยบ่ค่อยออกจากข้อปานใดกะให้เพิ่นกินอยู่นี่แหละพี่น้องครับผมครับกินเฟืองกินหยังไปน้ำแน่น้องครับเนาะอ๋อพี่น้องครับวันนี้คือภาพบรรยากาศพี่น้องครับสำหรับทางช่องพันสักเข้าเนาะน้องฟ้าเนาะก็ถือว่าเป็นการมาทักทายพี่น้องครับทายบรรยากาศหลังจากผ่านพ้นปีใหม่ไปแต่ว่าทีมงานก็ยังชงลงเชียงเรียงอยู่เด็กใหม่ก็เป็นชงลงเชียงเรียงพ่อสบู่ก็ชงลงเชียงเรียงอยู่ทั้งพุ่นอยู่ดอกพี่น้องเลยเนี่ยนี่ก็น้องแดงพี่น้องครับผมนี่กินเรียบร้อยแล้วบุญเติมก็ได้กินนมแล้ว
ินนมเรียบร้อยแล้วอิ่มแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปหน้าคลิปใหม่น้องฟ้าเนาะต้อนรับทางช่องพันศักดิ์พี่น้องครับว่าคลิปต่อไปเฮาจะมีหยังใหม่พี่น้องได้เบิ่งน้องฟ้าเนาะก็จังฝากติดตามกันไปสำหรับทางช่องภาษาบางเทื่อก็หาอยู่หากินแน่บางเทื่อก็อาจจะถ่ายเห็นบรรยากาศอยู่ที่ทําการน้ําแน่น้องครับเนาะก็แล้วแต่จังว่าเฮาจะไปถ่ายหยังจังฝากติดตามกันน้องฟ้าเนาะคลิปนี้พันศักดิ์วิถีอีสานไว้ซ้ํานี้ครับพี่น้องครับสวัสดีจ้า